เพื่อนเพื่อนวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนกินหอยนางรมเนาะก็เลยมาเก็บยอดกระถิ่นค่ะไปกินกับหอยนางรมยอดเล็กๆตัวเนี้ยเอาหมดแหละยอดน้อยๆค่ะหน้าหนาวเนาะหนาวสังเวยลมแรงมีแต่ยอดเท่านี้ไหมนี่ค่ะเดี๋ยวไปเก็บที่บ้านอีกที่บ้านมีอยู่อันนี้เอาไว้ให้มันเป็นฝักเนาะอันนี้ให้เป็นฝักอันนี้ให้เขาโตเราเอาแต่นี่แต่ละสั่งตัวเตะอะไรเอาตัวเตะอ๋อ花咲いてる花が咲いたสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับไอจารุวรรณชาแนลนะคะวันนี้จะพาชวนเพื่อนๆกินหอยนางรมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกๆบ้านทุกๆช่องนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะขอบคุณอย่างซาบซึ้งเลยค่ะแล้วเพื่อนใหม่นะคะเขียนคอมเมนต์ไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราจะตามไปให้กำลังใจที่ช่องค่ะมาเลยค่ะเราไม่พูดเยอะแล้วเนาะมากินกันเลยค่ะอันนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนี่ค่ะนี่จะได้กินแบบง่ายๆเนาะแล้วกระถินอันนี้กระถินที่กระถินที่สวนค่ะอร่อยหวานอ
แซ่บกินหอยนางรมแล้วไม่มีผักกระถินนะคือหมดวันนี้ไซส์น่ารักพอดีเลยค่ะใหญ่ไปอ่ะมันไม่อร่อยค่ะหอยนางรมใหญ่ๆมันมีเหมือนแป้งเหมือนนมข้นๆอ่ะเยอะไปอ่ะมันไม่อร่อยค่ะแบบเนี้ยอร่อยกระเทียมไซส์พอดีเลยค่ะกินอันนี้บ้างเดี๋ยวเขาน้อยใจเนาะเพราะอะไรถึงได้กินบ่อยเพราะว่าญี่ปุ่นอะเป็นเกาะอะค่ะเพื่อนๆรอบล้อมด้วยทะเลเนาะทะเลมันก็เลยมีอาหารทะเลเยอะค่ะแล้วก็ไม่แพงค่ะใครๆก็กินได้นะคะหวานมันกรอบๆกรุบๆอ่ะจ้ะอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บเนี่ยไซส์กำลังดีน่ารักมากค่ะกำลังอร่อยเลยไซส์นี้ผักที่สวนกรอบ
ผักแบบเก็บมาสดๆมันก็จะกรอบๆ หวานๆเนาะอร่อยเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้ากับไอซ์จารุวรรณชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ